ามาศึกษาในUniversity ของประเทศไทยเราอย่างเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเรายินดีต้อนรับนะคะขอบคุณสำหรับการไว้วางใจสำหรับสมาคมแอปิต้าของเราด้วยนอกเหนือนะคะนอกเหนือจากในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่นายกสมาคมขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นอยู่ในณขณะนี้เรายังมีโครงการนะคะส่งเสริมด้านนะคะด้านวิชาชีพนะคะโครงการตัวนี้ท่านประธานย้ำนักหนาในเรื่องของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนักบริการนะคะย้ำอีกทีหนึ่งคือภาคการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมทำอย่างไรลูกๆนะคะน้องๆ นักศึกษาทั่วประเทศนะคะจะมีสิทธิ์เข้ามาในโลกของการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเราเริ่มตั้งแต่คุณวุฒิตั้งแต่มีวุฒิกับตัวเองคือเรามีวุฒิม.3นะคะกลุ่มของ Housekeeping เนี่ยจะอายุที่มีสิทธิ์เข้าฝึกการอบรมเนี่ยไม่เกิน40ปีกลุ่ม Housekeeping ทำอะไรบ้างHousekeeping นายกบอกก่อนนะคะว่า Housekeeping เนี่ยจะมีรายละเอียดนะคะแน่นอนค่ะจัดดอกไม้ Housekeeping นะคะจัดดอกไม้จะเป็นแผนกหนึ่งใน Housekeeping แกะสลักผลไม้จะเป็นแผนกหนึ่งใน Housekeeping นะคะแกะสลักผลไม้แล้วก็ปูเตียงนะคะปูเตียงก็จะเป็นแผนกหนึ่งในของ Housekeeping ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะทำความสะอาดแล้วก็ซักรีดนะคะเหล่านี้นะคะนี่คือจะเป็นกลุ่มของแผนกHousekeepingรวมไปถึงล้างจานด้วยนะคะนี่แหละคือกลุ่มของHousekeepingทั้งหมดนั่นหมายความว่าวุฒิการศึกษาที่นายกสมาคมได้ประกาศออกไปสู่สาธารณชนทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศตอนนี้นะคะอายุระหว่าง20ปีนายกให้20นะคะน้อยกว่านี้ก็เต็มที่อ่ะ19 18พอหยวนนะคะ19หรือ18พอหยวนถ้าจะลงเรือนะคะครบเรียนอบรมครบ8เดือนเนี่ยถ้าคิดจะลงไปสอบใบอนุญาตมารินเชสแล้วก็คิดจะทำงานในเรือสำราญและการโรงแรมระดับโลก Holiday Inn นะคะ2แห่งทั้งหมด20แห่งทั่วประเทศไทยในการรองรับการฝึกงานให้กับน้องๆที่จะเข้าเทรนนิ่งในสาขาวิชาชีพดังกล่าวอันนี้คือ Housekeeping นะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านจะถามว่านายกน้องมีอายุอยู่ประมาณ18 19 20ปีขึ้นไปจนอายุไม่เกิน40ฐานเงินเดือนเมื่ออบรมเสร็จครบ8เดือนน้องๆเหล่านี้จะมีเงินเดือนตั้งแต่ระหว่าง 30,000 ถึง 70,000 บาทขึ้นไปอันนี้คือกลุ่ม Housekeeping นะคะนายกกราบเรียนนิดนึงถ้ารวมทั้ง incentive ร่วมเวลาอะไรต่างๆเมื่อมีโอกาสได้ลงไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกนะคะสอบใบอนุญาตผ่านตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดไว้ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่น้องๆที่ไปเรือสำราญเขาจะมีรายรับต่อเดือนแสนบาทขึ้นไปต่อเดือนอันนี้คือโดยเฉลี่ยที่นายกมีข้อมูลและสถิตินะคะย้อนหลังเพื่อที่จะให้ดูว่ารายได้ของน้องๆมีมาตรฐานในการรับเข้าเท่าไหร่อินเซนทีฟเท่าไหร่ล่วงเวลาเท่าไหร่และอื่นๆอีกเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราจะมีสถิติในเรื่องของรายรับของน้องๆที่เข้าอบรมโดยผ่านสมาคมการค้านะคะการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกสำหรับด้านของการอบรมเฉพาะทางในด้านของวิชาชีพแน่นอนค่ะผ่านไปแล้วนะคะในด้านของ Housekeeping แผนกที่2แผนกที่2ในสิ่งที่นายกรับเพิ่มนะคะน้องๆที่มีความฝันนะคะตั้งแต่มีวุฒิของตัวเองระดับม.6 ขึ้นไปทุกท่านหากติดตามนะคะ Facebook ของนายกสมาคมหรือช่องทางอื่นๆของสมาคมนะคะทุกช่องทางทั่วโลกที่ติดตามนายกสมาคมอยู่ในขณะนี้นะคะน้องๆที่มีวุฒิม.6 ขึ้นไป
นะคะหรือปวช.หรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรีปริญญาโทขึ้นไปมีความประสงค์จะเข้าฝึกอบรมด้านวิชาชีพแน่นอนค่ะเชฟนานาชาติเหล่านี้นะคะเชฟเนี่ยเราก็ต้องฝึกเป็นผู้ช่วยเชฟก่อนเชฟนานาชาติ2นะคะจะเป็นแผนกฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนั่นหมายความว่าถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกบาร์เทนเดอร์เป็นการฝึกเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มทั้งหมดรวมถึงคุณเรียนรู้เข้าไปแรกๆคุณจะรู้เลยว่ากาแฟนี่เป็นสแตนดาร์ดกาแฟแบบไหนเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่น้องๆต้องเรียนรู้ในการให้ลูกค้าติดใจในรสกาแฟของเราที่เราผสมหรือเราออกแบบในรสชาติของกาแฟด้วยตัวเองอันนี้คือต้องเรียนรู้นอกเหนือจากนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ในเรื่องของไวน์เขาเรียกว่าผู้ชำนาญในด้านสมูดิเย่นะคะผู้เรียนรู้เรื่องไวน์เป็นหลักสำหรับคนที่เรียนในด้านบาร์เทนเดอร์และเป็นแผนกที่มีรายได้มากที่สุดในเรื่องของการเทรนนิ่งในด้านของการฝึกวิชาชีพเพื่อที่จะสอบใบอนุญาตมาริเชสลงเรือสำราญในระดับโลกนะคะอันนี้คือนายกบอกไว้ก่อนนอกเหนือจากเรียนรู้เรื่องของไวน์เรียนรู้เรื่องกาแฟเรียนรู้เรื่องเครื่องดื่มค็อกเทลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้โน่นนี่นั่นนายกก็ไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะคะก็จำได้คลับคล้ายคลับคาก็จะเบสิกก็จะกลุ่มของสิงคโปร์สลิมมาการ์เรตต้าอื่นๆสมูทตี้นั่นสมูทตี้นี่ทุกอย่างที่มีความรู้สึกว่าดื่มแล้วมันชื่อมันเป็นแบบฟิวชั่นเราก็ต้องจำไม่ได้ว่าเฮ้ยมันเราผสมออกมาแล้วมันอร่อยลีลาเราดีไหมการชงชาติดใจไหมลูกค้าเห็นลีลาแล้วจะต้องมาชิมชาเราทุกเช้าอะไรแบบนี้ค่ะคือทำยังไงก็ได้ให้เรามีความรู้สึกว่านี่แหละคือการเซอร์วิสมายนะคะในเรื่องของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มม.6ขึ้นไปนายกจะมีการเปิดตั้งแต่แผนกเชฟนานาชาติแผนกบาร์เทนท้องกลุ่มนี้นะคะกลุ่มม.6ขึ้นไปนายกจะมีการเปิดตั้งแต่แผนกเชฟนานาชาติแผนกบาร์เทนน้องๆก็ไม่ได้ต้องการให้เปิดเผยในตัวเลขที่แท้จริงในเรื่องของรายรับที่ชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนนะคะที่จะเข้ามาทำงานในตัวเลขที่แท้จริงในเรื่องของรายรับที่ชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนนะคะที่จะเข้ามาทำงานเรียนประชาชนในเบื้องต้นสำหรับน้องๆม.6 แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเข้าฝึกอบรมนะคะโรงเรียนเราจะมีทั้งหมดอยู่3สาขานะคะแน่นอนค่ะสาขาแรกคือกรุงเทพมหานครอยู่ตึกรัชนาการข้างเซ็นทรัลชิดลมสาขาที่2นะคะอยู่จังหวัดตรังในอำเภอเมืองจังหวัดตรังเลยนะคะและสาขาที่3อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสมาคมของเราได้ส่งน้องๆเข้าไปเทรนนิ่งอบรมยังโรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมทั้งหมดณเวลานี้เป็น4รุ่นนะคะและวันที่28นายกจะมีกำหนดการบินตรงสู่ภูเก็ตมีการรวบรวมนะคะน้องๆ นักศึกษาตั้งแต่จบระดับม.6 นะคะม.6 ปริญญาตรีปริญญาโทนะคะมาหมดเลยนะคะให้ไปส่งที่โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมถึงภูเก็ตนะคะนายกจะมีกำหนดการบินลงไปภูเก็ตแล้วก็น้องๆเมื่อไปอยู่ที่ภูเก็ตหรือตรังจะอยู่หอพักฟรีนะคะหอพักจะมีหอพักให้อยู่อย่างดีมีหอพักฟรีให้มีแอร์ให้มีเตียงให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะในระยะเวลาการเรียนในภาคภาษาอังกฤษจะเข้มข้นอยู่2เดือนคือ60วันจะเรียนเข้มข้นอยู่2เดือนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่นายกสมาคมฝากเรียนน้องๆที่ทุกคนต้องการเตรียมตัวเข้าสู่ในรั้วของโรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมอาจารย์ผู้สอนท่านจะ conversation เป็นภาษาอังกฤษกับเราทุกวันเมนูอาหารลูกๆจะต้องเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 40-50 ชนิดที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เหลือลูกจะต้องฝึกเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษหรือเขียนแนะนำตัวเองในเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์จะสอน
เราเป็นเรื่องแต่มันจะไม่ยากค่ะหากเราทำความเข้าใจนะคะหากทำความเข้าใจปุ๊บอาจารย์ก็จะไปเร็วมากแรกๆเราเข้าไปเนี่ยอาจารย์จะสอนให้ฝึกฟังและออกเสียงนะคะฟังและฝึกออกเสียงหมวด A ออกเสียงยังไง B ออกเสียงยังไง C ออกเสียงยังไงอาจารย์ผู้สอนท่านจะให้ฝึกออกเสียงเพื่อจะให้ตรงกับภาษาของนานาประเทศที่จะต้องคุยกับเราลูกๆ ก็จะเข้าใจในบริบทในเรื่องของการเทรนนิ่งในเรื่องของการฝึกอบรมเรือสำราญและการโรงแรมในระดับโลกนะคะลูกๆจะมีเวลาทุ่มเทอยู่ในโรงเรียนแค่2เดือนหรือ60วันหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเดือนที่3ถึงเดือนที่8นะคะน้องๆจะถูกย้ายตัวเองไปพักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่ทางโรงเรียนเรือมีการเซ็นความร่วมมือไว้ในเครือของ Sofitel หรือ Holiday Inn เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น้องๆจะถูกไปบรรจุอยู่ในโรงแรมเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอยู่ที่โรงแรมเลยอยู่ฟรีกินฟรีที่นั่นเลยนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือค่าขนมที่น้องๆจะได้ตั้งแต่เดือนที่3ไปจนถึงเดือนที่8นะคะเดือนที่3ไปจนถึงเดือนที่8อาจจะได้น้อยสุดเดือนนึงอาจจะอยู่ประมาณ 5,000 มากสุดอาจจะเกิน 8,000เราไม่สามารถระบุได้ว่าในสภาวะนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในพื้นที่ภูเก็ตหรือพื้นที่ตรังจะมีความมากแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นการฝึกงานของลูกๆในโรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมโดยไปตัวเองไปบรรจุในการฝึกงานในโรงแรมนั้นๆน้องๆจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเอาไว้เป็นค่าขนมนะคะจนกว่าน้องๆจะบรรจุเสร็จในกรอบของโรงเรียนหากน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นมืออาชีพเร็วมากเราเป็นเร็วมากเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการเซอร์วิสมายเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึง8เดือน เริ่มเดือนที่6ถ้าน้องๆมั่นใจว่าตัวเองมีความเป็นมืออาชีพเพียงพอจะขอโรงเรียนในการขอสอบใบอนุญาตมารินเชสกับทางเรือสำราญระดับโลกก่อนก็ได้นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาสักทักษะตัวเองว่าเฮ้ยเรามั่นใจเราไปได้จริงหรือเปล่าไปได้จริงๆหรือเปล่าโอเคจริงหรือเปล่าความหมายนั่นหมายความว่าในการสอบใบอนุญาตมารินเชสเราจะมีการยิงสัญญาณนะคะจากทางต่างประเทศโดยคณะกรรมการส่งตรงมาที่โรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมเราจะมีการสอบใบอนุญาตมารินเชส1วันเต็มๆในเรื่องของเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตในการเตรียมตัวลงไปทำงานเรือระดับโลกเพราะคอนแทคงานหลังจากได้ใบอนุญาตปุ๊บทางโรงเรียนเขาก็จะให้บริษัทคอนซัลท์ที่เขาเซ็นความร่วมมือไว้เป็นคนออกคอนแทคสัญญาให้กับน้องๆที่ผ่านในกระบวนการสอบตามระเบียบนะคะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นและเหลือแผนกสุดท้ายนะคะนายกไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเนิร์สนะคะกลุ่มของพยาบาลพยาบาลจะต้องมีวงเล็บคือมีใบประกอบวิชาชีพนะคะนายกย้ำก่อนนะคะพยาบาลวงเล็บมีใบประกอบวิชาชีพอายุไม่ต้องพูดถึงค่ะอย่าเกิน35ปีนะคะอย่าเกิน35ปีน้องๆพยาบาลหรือพี่ๆพยาบาลที่มีความสนใจกลุ่มของพยาบาลนะคะฐานเงินเดือนของพยาบาลถ้าคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์ก็ 4,000 US ดอลลาร์ต่อเดือนแปลเป็นเงินไทยเทียบออกมาเป็นเงินไทยก็ 140,000 บาทขึ้นไป 140,000 บาทขึ้นไปนะนายกบอกก่อนนะคะต่อเดือนสำหรับน้องๆพยาบาลหรือพี่ๆพยาบาลที่มีความสนใจอยากจะเข้าอบรมเทรนนิ่งในด้านภาคภาษาอังกฤษกับโรงเรียนเรือสำราญและการโรงแรมจะใช้เวลาอบรมอยู่30วันและอีก1วันจะมีการสอบใบอนุญาตมารินเชสโดยยินสัญญาณสดจากต่างประเทศนะคะสอบใบอนุญาตเสร็จปุ๊บหน้าที่ของโรงเรียนก็จะคอนแทคกับบริษัทคอนซัลท์ที่จะต้องเปิดคอนแทคให้กับกลุ่มพยาบาลที่ต้องการลงไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกนะคะแท็ก1นะคะสัญญาแท็กงานต่อ1รอบคือ8เดือนนะคะกลับมาเราได้อยู่กับครอบครัวประมาณเดือนนิดหน่อยและหลังจากนั้นเราก็ต้องไปต่อนะคะส่วนใหญ่เรือที่ทางสมาคมได้รับการทำสัญญาหรื
หรือคอนแทคการมาถึงเราก็จะเป็นโซนยุโรปนะคะจะเยอะล่องไปทางลาสเวกัสล่องไปทางโซนอเมริกาโซนยุโรปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆถือว่ามีโอกาสได้ลงเรือสำราญในระดับโลกถือโอกาสไปเที่ยวด้วยนะคะเที่ยวด้วยเราก็มีสิทธิ์แวะทุกประเทศสวัสดิการของเรือไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านก็ยังทำความเข้าใจในเรื่องของการไปทำงานในเรือสำราญระดับโลกเรือลำนึงเนี่ยเกิน 50,000 ล้านค่ะถือว่าเป็นตึกที่ใหญ่มากแล้วก็คนอยู่ในนั้นเนี่ยเอาตรงๆค่ะเกิน 5,000 คนเกิน 5,000 คนสำหรับเฉพาะพนักงานนี้ก็น่าจะบรรจุในเรือลำนึงก็ไม่น่าจะเกิน 3,000 คนต่อลำนะคะในแยกออกมาเป็นแต่ละแผนกพนักงานไม่น่าจะเกิน 3,000 คนต่อลำในแต่ละลำนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศแวะทุกประเทศก็จะมีขึ้นทุกประเทศเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็จะมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้แม้กระทั่งทักษะด้านภาษาด้านวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในทุกๆแผนกเลยที่น้องๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะไปและเป็นหนึ่งในนั้นนะคะอันนี้คือฝากในเรื่องของพยาบาลวงเล็บจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนายกต้องกราบขอบพระคุณนะคะว่าที่ศูนย์ประสานงานของประเทศเมียนมานะคะที่มีกำหนดการจัดส่งนะคะจัดอบรมเทรนนิ่งนักกรุงย่างกุ้งนะคะยังประเทศพม่าของเราน้องๆพยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพจะเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าเทรนนิ่งในการเทรนนิ่งในภาคภาษาอังกฤษด้านการแพทย์อย่างเข้มข้นนะคะ30วันนะคะของพม่าของเราจะเปิดภายในเดือนหน้านะคะเพื่อที่จะนายกสมาคมเองก็คงจะได้มีการไปถ่ายทอดสดยังประเทศเมียนมานักกรุงย่างกุ้งนะคะประชาชนรอติดตามนะคะนายกสมาคมจะมีการบินตรงสู่ของเมืองย่างกุ้งนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นว่าอ๋อนี่เนิร์ดของนานาประเทศนะคะที่จะประเดิมในเรื่องของพยาบาลสำหรับห้องแรกนะคะที่ทางผู้บริหารของพม่านะคะท่านได้กรุณาให้น้องๆของประเทศเมียนมาได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีโลกเรารอติดตามต่อไปนะคะสำหรับของสมาคมแมปปิต้าของเราที่จะขยายฐานการตลาดและประเทศต่อไปก็จะเป็นอินโดนีเซียนะคะคือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียที่เราจะมีการเปิดศูนย์ประสานงานทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนายกขออนุญาตให้เอกสารเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายของสมาคมได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเราถึงจะมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการด้วยแล้วขอบคุณผู้บริหารของจาการ์ตานะคะที่ให้ความสำคัญกับทางสมาคมแอฟริกาของเราเป็นอย่างมากนะคะและก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาสมาคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ประสานงานประจำกรุงพนมเปญนะคะประเทศกัมพูชาของเรานั่นเองนั่นหมายความว่านายกก็จะมีกำหนดการบินตรงสู่กัมพูชาของเราอีกไม่นานเพื่อที่จะเปิดศูนย์ประสานงานอย่างเป็นทางการให้ประชาชนชาวกัมพูชานะคะขอบคุณนะคะคณะผู้บริหารของกัมพูชานะคะที่ได้บินตรงเข้ามาเยี่ยมสมาคมของเราร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยประเทศฝรั่งเศสCity University of Paris นะคะในการให้เกียรตินะคะมาเรียนด้านปริญญาเอกกับสมาคมแอฟริกาของเราร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศฝรั่งเศสและขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรเมศอุดมประยุรศักดิ์นะคะที่ท่านได้ดูแลในด้านการศึกษาระหว่างประเทศให้กับนายกสมาคมขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์เผือกคงนะคะที่ท่านจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในภาคภาษาอังกฤษในด้านปริญญาเอกให้กับทางสมาคมแอปิต้าของเราระหว่างประเทศและก็ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.พานุพงศ์สามารถนะคะท่านจะมีรายชื่อของ
สมาคมเป็นผู้บริหารในด้านที่ปรึกษาในระหว่างประเทศให้กับสมาคมเพื่อที่จะเตรียมสอนในสาขาวิชาหนึ่งนะคะในด้านปริญญาเอกเพราะปริญญาเอกของเราจะเรียนแค่7วิชานะคะจะเป็นบล็อกคอร์สเพราะฉะนั้นประชาชนที่สนใจนะคะเรายินดีต้อนรับนะคะสำหรับการเรียนโดยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะคะเร็วๆนี้นะคะเราจะมีการเปิดเรียนสอนอย่างเป็นทางการและภาษาที่เราใช้เป็นภาษากลางคือภาคภาษาอังกฤษทั้งหมดและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักธุรกิจชาวกัมพูชาเราก็จะมีล่ามประจำประเทศกัมพูชาไว้คอยแปลให้กับประชาชนที่ยังไม่เข้าใจในภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางอาหรับนะคะอาหรับเอมิเรตไม่ว่าจะเป็นดูไบไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียหรือประเทศอื่นๆนะคะที่ท่านสนใจนะคะสนใจอยากจะเข้าร่วมในห้องปริญญาเอกกับนายกนะคะทางเราก็จะมีการแปลในเรื่องของทางภาคภาษาอิสลามหากไม่เข้าใจในภาคภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะรวมถึงประเทศอื่นๆขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ประสานงานหรือคณะเลขาของนายกสมาคมคณะทำงานของนายกสมาคมที่ประจำอยู่ประเทศต่างๆในโลกใบนี้ที่มีคำสั่งได้แต่งตั้งออกไปแล้วนะคะรบกวนท่านแปลให้กับนายกสมาคมด้วยนะคะว่านายกสมาคมจัดรายการเป็นภาคภาษาไทยนานาประเทศนะคะจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่นายกอธิบายในวันนี้คืออะไรบ้างนะคะและอย่างน้อยให้ประชาชนได้เข้าใจว่ากิจกรรมของสมาคมแมปปิต้าของเราณวันนี้ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นและเหล่านี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเหล่านี้เราจะไม่ขอบคุณไม่ได้เพราะนายกสมาคมได้มีโอกาสได้เข้าพบคณะผู้บริหารของกองทุนกู้ยืมเงินกยศ.ให้กับประชาชนทั่วประเทศไทยบุคคลที่มีถือบัตรประชาชนแต่ต้องไม่เกิน35ปีนะคะหรือ36ปีอย่างช้านะคะจะมีสิทธิ์กู้ทุนกองทุนกยศ.และกรอ.ได้กับโครงการนี้อีกไม่นานนะคะเรากำลังที่จะจัดสรรว่าการขับเคลื่อนโครงการในด้านเรือสำราญและการโรงแรมในระดับโลกโดยที่สมาคมได้ขับเคลื่อนในการเทรนนิ่งนะคะให้กับประชาชนในคอร์สแค่ 49,000 บาทต่อคนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากกองทุนกยศ.และกรอ.นะคะทราบมาว่าผู้บริหารแจ้งมาว่าจะนำล่องในด้านสาธารณสุขเป็นโครงการแรกและก็เรือสำราญในระดับโลกของเราจะเป็นโครงการที่2ต่อคิวนะคะเท่าที่ทราบต้องนายกต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะคะคณะผู้บริหารของกองทุนกยศ.หากดูการถ่ายทอดสดของนายกสมาคมอยู่ในขณะนี้นะคะท่านน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารเบอร์1เบอร์2และเบอร์3นะคะท่านผู้อำนวยการของเราทั้งที่นายกสมาคมเองก็เพิ่งเจอท่านไม่ได้กี่ครั้งแต่ท่านก็ให้ความร่วมมือกับสมาคมแอปพลิต้าของเราอย่างดีนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยกับการที่ทางท่านก็มีของขวัญ นะคะฝากให้กับทางสมาคมของเราเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ทางเราก็ได้มีการส่งมอบยาหม่องเจลตราช้างแก้วนะคะที่อินเดียนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ส่งมอบเป็นของขวัญให้กับผู้บริหารของกองทุนกยศ.กรอ.ด้วยแล้วก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดสำหรับสมาคมแอปพลิต้าอยู่ในขณะนี้เราจะหมดในเรื่องของโครงการความร่วมมือทางการค้าความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราวกกลับเข้ามาในด้านของโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศท่านประธานของเรานะคะท่านกรพกรองเฉลิมพงศ์บอกว่านายกเรื่องของโครงการนะคะการค้าการขนส่งระหว่างประเทศขณะนี้นะคะเราก็ได้รับการติดต่อในด้านการขนส่งไล่ตั้งแต่ผู้ประกอบการนะคะในการขนส่งผลไม้ A บวกนะคะไซส์ A บวก B บวกจนกระทั่งถึง B ไม่น่าถึง C B บวกจนถึง A บวกนะคะรวมถึงเนื้อวากิวหรือสินค้าอื่นก็ตามที่เป็นสายในการโลจิสติกด้านขนส่งไล่ตั้งแต่เวียดนามนะคะตามรูปแม่น้ำโขงเวียดนามเข้าลาวเข้ากัมพูชาเข้าพม่าและเข้าไปที่คุณหมิงรวมถึงเซินเจิ้นของเราด้วยซึ่งสมาคมของเราได้มีการเซ็นความร่วมมือกับรัฐบาลจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนก่อน
ที่ผ่านมาที่เราได้เซ็นล่าสุดต้องขอบคุณรัฐบาลจีนตอนนี้ผู้ประกอบการตื่นตัวเป็นอย่างมากเพราะต้องการขับเคลื่อนสินค้าเข้าสู่ประเทศจีนเป็นจำนวนมากโดยที่สมาคมแอปพิซ่าของเราเป็นประตูการค้าเข้าสู่ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าทุกตัวที่ผ่านสมาคมจะเป็นสินค้าที่1ผลิตออกมาแล้วจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้คือจะดีมาก2ผลิตออกมาแล้วนะคะตอบโจทย์กับผู้บริโภคในด้านไหนบ้างวัดกันนะคะวันนี้นะคะเรามีผู้ประกอบการนะคะที่ให้เกียรติกับทางสมาคมแอปพิซ่านอกเหนือจากที่นายกได้โปรโมตในหลายๆแบรนด์นะคะวันนี้มีแบรนด์บุญไทยนะคะแบรนด์บุญไทยแลนด์นะคะบุญไทยแลนด์แล้วก็แบรนด์เฮิร์บบริดจ์นะคะมี2แบรนด์ซึ่งวันนี้แบรนด์นี้นะคะนายกบอกก่อนนะคะว่านายกจะไม่โปรโมทไปก่อนแต่รู้ว่าเป็นอินกิเดียนที่ทำมาจากกระท่อมนะคะกระท่อมเป็นตัวตอบโจทย์ตัวนี้นายกจะไม่เรียกเขาว่ายาหมองนะคะแต่นายกจะเรียกว่าเป็นยาบำบัดทาแล้วใครปวดตรงไหนจะสามารถมันจะมีส่วนผสมของกระท่อมนายกบอกก่อนนะคะอันนี้เป็นเทสเตอร์นะคะเทสต์ออกมานี่นายกยังบอกว่ารู้สึกแค่กลิ่นก็เฟรชแล้วเดี๋ยวเราจะเจอผู้ประกอบการตัวจริงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอีกไม่เกิน2นาทีนะคะนายกอธิบายที่มาที่ไปของแบรนด์นี้ก่อนว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่านเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตัวเองนะคะและเป็นผู้คิดค้นในเรื่องแบรนด์ในเกี่ยวกับเรื่องของกระท่อมตัวนี้นายกจะไม่เรียกเขาว่ายาหม่องนะคะแต่นายกจะเรียกเขาว่าเป็นยาทาถูและบำบัดในเรื่องของการแก้ปวดเพราะนายกทาแล้วนายกก็ทาอีกนะคะทาจนเยิ้มเพราะอะไรรู้ไหมคะคอเอียงไม่ได้คอตกหมอนนายกก็ทาแล้วทาอีกจนมีความรู้สึกว่ามันคลายจริงๆคือมีความรู้สึกว่าประชาชนที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องอิจฉานายกสมาคมนะคะนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียซึ่งท่านเป็นผู้นำนะคะผู้นำนักธุรกิจไทยประจำซาอุดิอาระเบียท่านปรีชาชมการถ่ายทอดสดของนายกสมาคมอยู่ในขณะนี้นะคะและดูไบนะคะตัวแทนของนะคะนักธุรกิจในดูไบนะคะพี่สาวนายกสมาคมจะประจำอยู่เมืองดูไบจะชมการถ่ายทอดสดของนายกสมาคมอยู่นะคะจะบอกว่าไม่ต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าแบรนด์ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดแต่จะมีเทสเตอร์ย้ำให้กับศูนย์ประสานงานทั่วโลกนะคะตอนนี้นะคะท่านประธานกำกับนายกอยู่นะคะแบรนด์นี้ยังไม่ได้ออกสู่ตลาดนะคะนี่คือเป็นถ้าเป็นภาษาพูดก็คือเป็นยาทาที่เกี่ยวกับส่วนผสมของกระท่อมเทสเตอร์นะคะนายกบอกว่านี่คือเทสเตอร์เพราะฉะนั้นชื่อแบรนด์ยังไม่มีค่ะต้องบอกก่อนนะคะนายกก็พูดไปทาไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความพิเศษของเขามีอะไรบ้างนอกเหนือจากกระท่อมมาฝากประชาชนกระท่อมเป็นแบรนด์หนึ่งที่ประชาชนในประเทศไทยมีการปลูกในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกระท่อมมีแยกเป็นอะไรบ้างคนที่ทำวิจัยในด้านกระท่อมกระท่อมจะมีทั้งก้านแดงก้านขาวใช่ไหมคะท่านประธานคะขออนุญาตนะคะกระท่อมมีทั้งก้านแดงก้านขาวคุณสมบัติเป็นอย่างไรแต่บอกก่อนนะคะแบรนด์ของเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่านประจำอยู่ในประเทศไทยของเราและท่านมาด้วยตัวเองและสำคัญที่สุดคือท่านออกแบรนด์มาแม้กระทั่งน้องๆ นะคะอยากพกยาหม่องติดตัวเป็นแบบลูกกลิ้งนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็กลิ่นก็สดชื่นใครปวดหัวใครเตรียมตัวจะเป็นฮิสโตแค่ได้กลิ่นนายกบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแบรนด์ของเขาจะเป็นแบรนด์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นด้านออร์แกนิกและมีวิจัยรองรับอย่างสมบูรณ์นายกบอกก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขา
ตั้งใจผลิตออกมาให้ประชาชนชาวไทยได้ยนต์โฉมหรือชาวต่างประเทศที่สนใจอยากจะผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองโดยเฉพาะกัมพูชานะคะผู้บริหารที่ดูนายกสมาคมอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรายใหญ่ของกัมพูชานะคะส่วนใหญ่สินค้าของท่านที่นำเข้าไปโปรโมตในกัมพูชาจะเป็นสินค้าจากฝรั่งเศสจากอเมริกาจากออสเตรียจากมาเลเซียและจากจีนและสิงคโปร์ท่านบอกว่านายกครับสินค้าผมในบรรดาที่ผมนำเข้าจากนานาประเทศในกัมพูชาสินค้าถือว่าเป็นแบรนด์เกรดเอทุกแบรนด์จะมีวิจัยรองรับอย่างดีที่สุดยอดขาย3วันคิดเป็นเงินไทย18ล้านบาทเศษท่านให้นายกดูเรียบร้อยนะคะอันนี้คือผู้นำนักธุรกิจที่เป็นรายใหญ่ของกัมพูชาที่สนใจนายกจะบอกก่อนนะคะว่าเทสเตอร์ศูนย์ประสานงานของพนมเปญนะคะจะได้ตัวอย่างสินค้าเทสเตอร์ของกระท่อมแน่นอนนะคะของกระท่อมแน่นอนนายกจะกราบเรียนก่อนนะคะส่วนแบรนด์ที่ท่านจะไปใส่ชื่อประเทศของท่านนะคะรบกวนนะคะผู้บริหารที่เป็นผู้อำนวยการประจำเมืองพนมเปญแปลเป็นภาษากัมพูชาให้กับชาวกัมพูชาได้เข้าใจนะคะว่าเสียดายที่ท่านไม่ได้อยู่เคียงข้างนายกถ้าอยู่ตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่าท่านสั่งเลยจากกลิ่นที่นายกเทสเรารอไม่ได้มันนอกเหนือจากอื่นๆพี่สาวของนายกสมาคมนะคะท่านให้เกียรติมาถึงสมาคมของเราขออนุญาตตบมือต้อนรับนะคะ